ทุกวันนี้เพื่อนๆใช้วิธีไหนเก็บไฟล์เก็บข้อมูลเก็บภาพกันบ้างครับคอมเมนต์บอกผมด้านล่างด้วยนะครับสำหรับคนที่เป็นช่างภาพนะครับหรือว่าคนที่ทำงานวิดีโอนะก็มีไฟล์ต่างๆข้อมูลต่างๆที่เราต้องเก็บไว้สำรองไว้เยอะแยะมากมายเลยนะสำหรับตัวผมเองเนี่ยทำงานวิดีโออยู่นะครับแล้วก็ทำงานถ่ายรูปด้วยแล้วมันก็เต็มไปหมดแล้วครับส่วนวันนี้ครับได้ external hard disk ตัวใหม่มาครับจาก Seagate นะครับตัวนี้ชื่อว่า Backup Plus Hub นะครับขนาด 4TB ครับก็ไหนๆได้มาแล้วครับเดี๋ยวรีวิวให้ดูเลยแล้วกันนะครับว่าตัวนี้เป็นยังไงบ้างและตัวที่ผมหยิบมารีวิววันนี้นะครับก็จะเป็นขนาด 4TB ครับที่เป็นขนาดเล็กสุดนะครับส่วนเพื่อนๆที่ต้องการความจุมากกว่านี้เขามีให้เลือกตั้งแต่ 6TB 8TB แล้วก็ 10TB กันเลยทีเดียวครับราคาเจ้าตัว 4TB เนี่ยเริ่มต้นแค่ 4,000 กว่าบาทเท่านั้นเองครับคุณผู้ชมส่วนสำหรับคนที่ต้องการความจุเยอะๆใช้ตัว 10TB เนี่ยราคาก็อยู่ประมาณ 8,000 กว่าบาทครับถือว่าสบายกระเป๋ามากๆเลยและก่อนอื่นเลยนะครับเขาก็แถม Adobe Creative Cloud ให้เราใช้เนี่ยฟรีกันถึง2เดือนเลยทีเดียวสำหรับตัวบอดี้ของ Backup Plus Hub จาก Seagate เนี่ยด้านนอกเป็นพลาสติกครับเป็นสีดำเงาสลับดำด้านดูสวยงามหรูหราน่าหลงใหลมากส่วนของที่อยู่ในกล่องนอกจากจะเป็นคู่มือการใช้งานแล้วก็จะเป็นปลั๊ก universal ที่เราสามารถพกไปใช้งานที่ต่างๆในทั่วโลกครับแล้วก็อะแดปเตอร์รวมถึงสาย USB ซึ่งสาย USB ที่ให้มาครับก็เป็น USB 3ครับขนาดของตัวเครื่องครับประมาณ Pocketbook 1เล่มนะไม่หนักมากนะประมาณ1กกเท่านั้นเองครับสามารถพกไปไหนมาไหนได้ค่อนข้างสะดวกเลยถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นครับนอกจากตอนนี้เนี่ยผมใช้เครื่อง iMac ในการตัดต่อวิดีโอแล้วนะแล้วก็เวลาทำงานนอกบ้านอ่ะผมก็ยังมีเป็น MacBook อีกเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมมีเดสก์ท็อปในการทำงานอยู่2ที่นะการที่เราจะเอา external hard disk หลายๆลูกไปทีเดียวมันก็ค่อนข้างลำบากนะเพราะนั้นเนี่ยลูกนี้เนี่ยเป็นลูกเดียวนะขนาดก็ไม่ใหญ่มากนะครับสำหรับการใช้งานนะครับง่ายมากครับแค่เสียบปลั๊ก power กับสาย USB เข้าไปจะเห็นไฟสัญลักษณ์ Seagate ขึ้นมาแบบนี้ครับเราสามารถเชื่อมต่อกับ external hard disk หรือว่า flash drive ตัวอื่นได้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยทำงานแบบ plug and play ครับมองเห็นโฟลเดอร์ของ drive ต่างๆขึ้นหน้าจอได้ทันทีเลยครับแล้วสำหรับเพื่อนๆที่ซื้อมาแล้วครับรู้สึกว่าตัวเดียวเนี่ยมันเก็บข้อมูลไม่พอแล้วนะครับเราสามารถซื้อตัวอื่นๆเนี่ยมาพ่วงเพิ่มได้อีกครับเปิดเข้ามาในโฟลเดอร์ครับข้างในก็จะเป็นใบการันตีนะครับส่วนอีกไฟล์นึงครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นลิงก์เข้าไปรีจิสเตอร์ในเว็บไซต์ของ Seagate ครับและในระหว่างการรีจิสเตอร์ครับเขาจะให้เราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Paragon ครับสำหรับแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับปกติเนี่ยเราต้องซื้อเนี่ยราคาประมาณ700บาทนะแต่อันนี้เนี่ยเขาให้ดาวน์โหลดฟรีเลยสำหรับโปรแกรมตัวนี้เนี่ยครับจะช่วยให้คนที่ใช้เครื่อง Macintosh เนี่ยสามารถอ่าน External Hard Disk ที่มาจาก Windows ครับที่เป็น NTFS ได้นะแล้วก็คนที่ใช้ Windows ครับก็จะอ่านไฟล์จาก External Hard Disk ของ Mac OS ได้เช่นกันครับทำแค่นี้เองการลงทะเบียนการใช้งานก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับข้อดีของ Seagate นะครับที่ผมเลือกนะตัวนี้เนี่ยนอกจากเป็น External Hard Disk แล้วมันยังเป็น Hub ด้วยนะครับเพราะนั้นปกติเราเวลาเราเสียบ Hard Disk เข้าไป External เข้าไปเนี่ยช่อง USB เราจะหายไป1ช่องiMac เนี่ยมันมีแค่4ช่องครับเสียบไปในอุปกรณ์อื่นๆทั้งไมค์ USB ทั้งอย่างอื่นมันเสียบไม่ได้นะพอได้ตัวนี้มานะครับมันกลายเป็นว่าเสียบเข้าไป1ช่องเพิ่มมา2ช่องแถมยังพ่วงกับฮาร์ดดิสก์รูปเก่าๆได้อีกด้วยคือเห็นพร้อมกันหมดเลยนะครับซึ่งสะดวกมากๆฮะและนอกจากนั้นครับยังเป็นชาร์จเจอร์ให้กับแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือได้รวมถึงสามารถส่ง data ผ่านทางนี้ได้ด้วยครับสำหรับความเร็วในการส่งข้อมูล USB 3ครับผมทดลองส่งไฟล์วิดีโอขนาด10กิกะไบต์นะครับก็ใช้เวลาประมาณ9นาทีครับเดิมเนี่ยตัว external hard disk ลูกนี้ที่ให้มาเนี่ยจะเป็น NTFS ครับที่ใช้กับ Windows ครับเราสามารถมา format ให้เป็นของ Mac ได้นะครับวิธีการนะครับให้เราเข้าไปเลือกลบข้อมูลครับแล้วก็เลือก format ใหม่ครับสำหรับ formatคนที่เป็น Windows ครับก็เลือก NTFS Windows ไปเลยนะครับส่วนคนที่ไฟล์ปริมาณไม่ใหญ่มากนะครับก็สามารถเลือกแฟลช32ก็ได้นะใช้ได้ทั้ง Windows และ Mac นะครับแต่ของผมเนี่ยไฟล์ค่อนข้างใหญ่แล้วก็ปริมาณค่อนข้างเยอะครับผมก็จะเลือกเป็น Mac OS Journal ครับและในขั้นตอนตรงนี้ครับเราสามารถตั้งชื่อ External Hard Disk ใหม่ได้เลยนะครับและที่สำคัญครับ Seagate Backup Plus Hub ตัวนี้นะครับเป็น Worldwide Warranty ครับรับประกันถึง3ปีกันเลยทีเดียวรีวิวให้ดูกันแล้วนะครับใครอยากได้ครับสามารถสั่งกันเองได้เลยครับลิงก์การสั่งซื้อผมใส่ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับและสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาชมนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมครับบ๊ายบายอย่าลืมกด Subscribe ใครและอย่าลืมกด like แชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ